เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าหลักการตอนนี้ก่อนครับส่วนตัวไม่ติดใจครับพักติดใจไหมติดใจในเชิงระเบียบครับไม่ได้ติดใจว่าว่าคุณเท่าจะถอนไหมเพราะคุณเท่าก็เคยพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ติดใจว่าแก้แล้วจะไม่ไม่มีของเขาตัวพักเขาไม่ติดใจพักคุณด้วยนะครับ <c> คือคือรับเถอะครับคือ,คอเป็นสายรักที่ดีกว่าครับผมว่ามันก็เป็นจะร่วมมือกันสักเรื่องนึงได้ไหม จริงๆก็ลบมือกันหลายเรื่องแล้วแหละใช่ไม่หมายถึงภาพที่ปรากฏเนี่ยใช่ใช่เอาคุณรู้ไม่รู้หรอกองเชียร์ต่างคนต่างเอากันแล้วตอนเนี้ยคือนั่นแหละคือบางทีต้องต้องเอ่อคูยกับชนินอยู่เลยบางทีมันต้องช่วย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 กันแหละครับคือบางทีเราไม่ต้องไปทะเลาะกันอะไรขนาดนั้นก็ได้นะผมว่าบางทีการเมืองมันมันมุ่งหน้าแต่สร้างความแบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันก็คือผมเข้าใจนะทำไมมันดูทะเลาะกันง่ายมันเหมือนมีโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอมันก็เลยรู้สึกว่า คนโน้นทีคนนี้ทีมันก็เซสิทีไปหมดผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นผลคือเข้าใจแหละประชาชนมีสิทธิ์ที่จะพูดครับแต่บางทีมันก็อ,อยากเป็นห่วงแล้วกันคือเป็นห่วงบางทีคนก็อินเกินอะ่ะคือผมก็เป็นห่วงเขาเครียดไปหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่ามุมหนึ่งนะอันนี้ให้ความเป็นธรรมอะครัผมก็สแกนไงเร็วนะไอ้ฝั่นงนงี้ก็จะโดนว่าข้อหาว่าพยายามจะสกัดกั้นเพราะว่าปกป้องในทุนสุราครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นไหม ไม่หรอกครับไม่มีเพราะมันก็เป็นการเปิดเหมือนกันเปิดโอกาสคือคือคือผมว่าเรื่องนี้คือผมว่าไม่มีใครสามารถสกัดกั้นนายทุนไม่สามารถสกัดกั้นได้แล้วแหละคือตอนนี้ครับเพราะว่าก็อยากว่าครับระการแคมเปญหรือว่าทุกคนที่สนใจต้องขอบคุณทุกสื่อนะพีุ่ก็เคยอ่านข่าวตั้งแต่สุดาก้าวหน้าเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นครับการขับเคลื่อนการเมืองแบบโดย คนนอกสภาเนี่ยประชาชนมันเป็นไปได้ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียพอมันมีความเซติมนต์หนึ่งเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบเออมาร่วมกันทำแล้วแหละเพราะมันเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป้าหลักของสังคมเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องการเหมือนสมรดเท่าเทียมอะไรเงี้ยเป็นต้นครับแล้วก็ผมว่าเรื่องอื่นๆ <yeah. S 1> เนี่ยถ้าทุกคนอยากได้เรื่องอะไรเรื่องสวยเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยผมว่ามันก็ต้องขับเคลื่อนโดยใช้แรงกดดันภายนอกสภาด้วยแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่พิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเนาะ อ่าเพราะฉะนั้นครับสองเรื่องครับ <c oughs> คือผมเห็นด้วยว่าไอ้พวกการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆพี่ยุท์มันมันต้องสร้างสร้างแรงจากภาคประชาชนเข้ามาร่วมแล้วอย่างพักการเมืองเราอะครับก็คือเป็นหัวของภาคประชาชนนั่นแหละดังนั้นอะมันมันไม่ควรจะต้องมาทะเลาะก,กันเยอะครับถ้าเรารวมใจร่วมมือกันได้มันจะได้แรงร่วมที่มากกว่าแล้วมันก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงกับประเด็นที่สองเรื่องเรื่องในทุนเมื่อกี้ครับพี่ยุทธ์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรายังมองต่างกันคือฝั่งเขาอาจจะตั้งแง่กับกับทางฝั่งทุนซะเยอะ แต่ในในมุมมองของเาคไทยอะเรามองว่าระบบทุนนิยมครับทุนมีความจําเป็นดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือจัดระเบียบของการทําธุรกิจให้มันมให้มันถูกต้องอส่งเสริมรายย่อยให้เขามีพื้นที่ของเขาส่วนรายใหญ่อะก็ยังต้องอยู่แต่อยู่ในแบบที่อยู่ในกลุ่มที่ อ่าออกไปข้างนอกมากขึ้นไปทําธุรกิจในภาพใหญ่มากขึ้นแข่งระดับโลกระดับภูมิภาคมากขึ้นคือทุกว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้รายใหญ่อาจจะกินรวบลงมาถึงข้างล่าง <c oughs> แต่เราต้องส่งเสริมให้ข้างล่างเนี่ยครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผลักไอ้รายใหญ่เนี่ยครับออกไปในระดับโลกให้ประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักในในชาติมากขึ้นอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงเดี๋ยวหาว่าผมแบบอโอ้โหจะจะยวจะเข็ดค่าคนรวยอไม่ใช่แล้วคือคือคือไม๊ไม่ได้ อะไรคนรวยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยุทธเขาจะว่าอะไรผมหรือเปล่าเงี้ยเออคือไม่ได้ะเกียดคนมีตาคนรวยหรืออะไรครับแต่คือสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามเนาะคือกับระบบมากกว่าพูดไปก้าวไกลกแล้วโครงสร้างกแล้วไอ้พักนี้อะไรแล้วพวกพักประชาชนแต่จริงครับมันก็ต้องบอกว่าโครงสร้างเนี่ยที่เป็นบันไดให้ทุกคนไปเป็นคนรวยทุกคนควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ย มันเท่ากันจริงๆหรือไม่ใช,มใช่ไหมครับบางทีบันไดเนี้ยโหไม่มีขั้นบันไดให้ผมเลยอ่ะเป็นทางสไลด์ยากเหลือเกินอะ่ะก่าจะรไกลด้วยใหญ่ด้วยโหผมจะไปตรงนั้นได้ยังไงเราตั้งเป้าที่เราจะสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจครับคือสุดท้ายเนี่ยทุกคนควรจะเปิดไม่ไม่ใช่ทุกคนที่มาทำเล่าสุราชุมชนจะรวยอยู่แล้วครับพี่วุฒคือไอ้กฎหมายนี้ออกไปต้องยอมรับเลยครับว่าปีแรกทุกคนจะทำกันบูมมากเลยไม่เห็นคำขวัญทลายทุกโอกาสไงแล้วผมแนะนำครับ ผมนะเนี่ยผมแนะนำครับว่าสุดท้ายเนี่ยก็คนก็จะเจ๊งเยอะครับถ้าใครจะท,ทําธุรกิจนี้ก็รออีกสัก2ปีรอซื้อเครื่องมือ2ก็ได้คือหกหกรอซื้อมันจะทำงานของมันใช่อันนี้ก็จะเป็นทุนนิยมอย่างอย่างอย่างชนิดว่าเพราะว่าเราไม่ได้เกียรติทุนนิยมครับเราตั้งคาถากับทุนนิยมว่านี่คือทุนนิยมจริงๆหรือเปล่าทุนนิยมประกอบด้วยอะไรครับการแข่งขันที่เสรีใช่ไหมครับมันเสรีจริงไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ระเกียดทุนนิยมแต่เรามาเพื่อ แก้ขายให้ทุนนิยมมันดีมันเป็นทุนนิยมอะใช่ไหมครับเออคือเอาระบบเศรษฐกิจอะคือสร้างเกมการแข่งขันที่เท่าเทียมใช่วรลุของคุณอาคุณชเนนเพื่อไทยสนับสนุนมันที่เขาบอกว่าเนื่องจากใหญ่เขาใหญ่มากครับลายเล็กมันก็ต้องมีแต้มต่อครับเป็นต้นรอบภาษีไอ้สแตมอะไรที่ว่าเนี่นะหรืออื่นอรับมันต้องให้แต้มต่อเขาที่พรายเขาแข่งขันได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะไปแข่งเป็นรายใหญ่ อัหลักการที่ตรงกันไม่มีหางเจ๋งอยู่หรอครับรายใหญ่คือเขาผมพูดตรงนี้เลยครับคือคือทุกคนแบบโหทำเล่าแล้วก็เอาชนะแบบบริษัทสีเขียวสีเหลืองเนี่ยคือโหคือบางทีดูหนังอีเทวอนคัสเยอะไปคือมันก็ลำบากครับคือเดี๋ยวนี้เขาก็ไดเวอร์ซิฟายไปธุรกิจอื่นแล้วด้วยใช่หลักการเดียวกันไหมหลักการเดียวกันครับเราขยายทั้งโอกาสซึ่งการจะขยายโอกาสได้มันต้องสร้างแต้มต่อ พราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาเกิดไม่ได้ในพื้นที่ ừ, ที่มันแข่งขันดูเดือน ừ, ừ, ครับสนับสนุนครับแต่อย่างที่บอกมันอยู่ใน,นกลไกของฝั่งบริหาร ừ, ก็เดี๋ยวเราจะพยายามในฝั่งฝั่งสสเนี่ยเราพยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหาเรือกับฝั่งบริหารให้มากขึ้นเพราะงั้นฝั่งบริหารก็ต้องลักษณะแบบเดียวกันคือใส่แต้มต่อที่วันนี้บ้างใช่ครับให้เขาเกิดได้แต่เขาไม่มีทางจะแข่งได้ในระดับสมบูรณ์แบบอยู่แล้วให้ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองในการทําธุรกิจแล้วกันครับคงไม่คงไม่ได้จาเป็นจะต้องรายใหญ่ราย อยากทำเบียร์แล้วผมวาดภาพผมต้องเป็นพี่ต๊อดนะครับเอะไรนึกออกไหมครับคือผมไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคือผมภาพฝันของผมคือผมแค่อยากคือกลับไปเขาหลักนะคือผมเคยไปทาเป็นเป็นไกด์ทัวร์อยู่บริษัทเลิฟอลามันนะครับที่เขาหลักเนาะแล้วผมก็เออชอบที่นั่นมากอยากไปอยู่อยากไปที่แล้วไปคาบเบียร์ที่นอนเออแล้วมีแบบบายเล็กๆริมชายหาดก็ขายแค่นั้นแหละครับต๊อน ตอนเช้าตื่นมาไปเล่นเซิร์ฟตอนเย็นมาแบบแรกบาร์บีคิวขายเบียร์อยู่ทุกวันนี้เขาทาอยู่นะเขาทำต่างประเทศนะครับใช่ครับเขาทําต่างประเทศใช่ไหมครับประเทศเพื่อนบ้านอ,ะอ,อ่ะเวียดนามครับค,คือเรา <laughs> เราเราเรา,เราหลายประเทศครับเวียดนามโหทุกค,คนไปอังกฤษก็มคีคนไทยไปทำที่อังกฤษอเมริกาก็มีครับเวียดนามออสเตรเลียกัมพูชาเกือบเกือบพูด แบบลาวคือลาวกับกัมพูชาเนี่ยคนไทยไปตั้งลงเอาเงินลงทุนไปด้วยซ้ำครับคือมันก็นั่นแหละครับมันก็คือความเศร้าครัเพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับชนิดสุดลิมพิะตูไม่ครับเหลือข้อเดียวเขาเหลือเหลือเทคนิคมากเทคนิคมากแต่มันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเขาจะไปเช็คข้อกฎหมายอ่าซึ่งคนคิดว่าจะไม่เป็นไม่เป็นอยู่แล้วครับก็คือก็ก็ ผ่านมาแล้วต้องกี่อ่านมันก็เป็นอย่างนี้คือจริงๆคือมันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวานมีอารมณ์เป็นนิดหน่อยก็ทำอิน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 ฮะอินอินอินเกินอินเกินเออแม้แต่คือผมทําอะไรผมจริงจังจริงจพี่ยศเธออาจจะเป็นอย่างนัฝั่งนึงเขาก็จะบอกเอาอีกแล้วผลิตวาทกรรมอีกแล้วอ๋อคือคือผมว่าไอ้ เรียกพูดผลิตวาระกรรมด้วยการพูดว่าคนอื่นผลิตวาระกรรมด้วยการเดี๋ยวมันก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ <c oughs> อารจ์ฉลาดไงแต,แต่แต่คือผมคิดว่าวาระกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองอยู่แล้วตามพฤษฎีการเมืองของฟูโกนะครับมันก็เป็นธรรมดาคือผมว่าต้องยอมรับวาระกรรมกันให้ได้คือมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่เรื่องแย่หรอกครับ <c oughs> วาระกรรมมันก็คือการสื่อสารเอาชนะความคิดของคนเนาะเพราะเราเพราะเรามีมีอำนาจได้โดยไม่มีอำนาจนำให้คนเชื่อเรามันก็เท่านั้นนะครับสุดท้าย อ่าตกลง,งเดี๋ยวเขาไปดูครับหลักการไม่มีขัดข้องเพราะเขารับปากแล้วครับเดี๋ยววันนั้นไปพูดก่อนรับหลักการโดยสภาพูดเลยสภาอีกทีเลยไ <c oughs> ด้ครับเอาใช่ไหมมีม,มีก็บอกพี่ตรงๆว่ามีการประสานกันอยู่หมายถึงว่าทางฝั่งฝ่ายรัฐบาลก็มีประสานกับฝ่ายค้านอยู่ว่าพร้อมไหมถ้าจะพูดแบบนั้นเพื่อให้มันจะได้เห็นไหมเขาต้องการการผูกมัดให้พูดในสภาไปแล้วไงไม่มเขามีประสานอยู่ให้พูดถูกไหมใช่ครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าเอื่อนไม่มีปัญหาเอ้เดิม อะไไหมยังไม่เคยอยู่กับมาที่การเดียวกันก็คือจริงๆเคนชอบคิดว่าผมดื่มเยอะครับจริงผมไม่ได้เป็นคนดื่มแบบทุกวันอะไรขนาดันนั้นครับมีภาพคุณเห็นบ่อยเลยอ๋ออ๋ออันนั้นไปแคมเปญนะ่ครับด้วยตาดจังหวัดกึมเลยนะอ้าวธรรมดาคือคือดื่มไม่บ่อยดื่มไม่บ่อยจริงครับดื่มไม่บ่อยครับอ๋อแต่เดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าเราจะไปดูงานแอลกอฮอล์ด้วยกันอ๋อใช่เดี๋ยวไปเชียงรายครับครับอ๋อผเดื่มไม่ปกติผมดื่มตามโอกาสครับไม่สุราเก้าหน้าอ เดี๋ยวเขาด่าผมสุราชุมชนไหมที่สุรินมีมีสุราครับไม่ปกติดื่มสุราชุมชนไหมดื่มครับดื่มครับปลยผลไม้ที่สุรินชอบมากครับเพราะฉะนั้นตกลงว่าหลักการใหญ่ก็คือทําให้เกิดสุราต่อไปเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรก็ได้ถ้ามันผ่านเราจะเรียกอะไรเาเรียกว่าสุราไทยมั้งครับฮะาเรียกว่าอะไรเขางผมเป็นสุราชุมชนอยู่แล้วครับอ่ะคุณเรียกว่าสุราข้าหน้าคือ กันเรียกก็ได้ครับผมก็อยากให้ผมเรียกยังไงก็ได้ครับแต่เอาให้ผมผ่านเลยครับสุราชุมชนก้าวหน้าได้ไหมอดยาไปครับยาไปยาไปก็คือผมว่าผลล็อกไปผลิตสุราครับคือหลังหลังจากนี้แต่ละชุมชนจะมีแบรนด์ของตัวเองดีกว่าครับพี่ย <oyu> <s musicians> ุทธหลังนั้นมันก็จะมีตราสินค้าของตัวเองไม่ต้องไม่ต้องเนมว่ามันเป็นอะไรครับ